Thai PBS Podcast View the World via the Voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space-Th สวัสดีครับผมปับเชียร์พัฒน์อาชีวรกรรมโปรครับสวัสดีครับผมนิกชินพงษ์เลี่ยนพาณิชย์ครับครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับ Star Stuff EP ใหม่นะครับก็พิธีกรทำไมหน้าเปลี่ยนครับวันนี้ก็มีการสลับตัวเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีเรื่องใหม่ที่จะเล่าที่แตกต่างกันไปครับก็วันนี้พี่นิกถ้าใครดูย้อนไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะก็อาจจะคุ้นเสียงพี่นิกบ้างเนาะเพราะแบบก็มาอัดเป็นครั้งคราวกับช่วงแรกๆที่จะมาอัดค่อนข้างเยอะตอนล่าสุดของพี่นิกถ้าจะไม่ผิดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทำไมไดโนเสาร์ถึงสูญพันธุ์เนาะใช่ครับแล้วก็จะมีเรื่องของโครงการอาร์เทมิสนะครับตอนไปที่อเมริกาครับก็คือเมื่อปีที่แล้วพี่นิกไปดูอาร์เทมิสวันที่อเมริกามาแต่ก็น่าเสียดายที่ เหมือนมันโดนสครับก็คือโดนเลื่อนปล่อยไปหลายรอบมากจนกระทั่งมันพี่นิกกลับมาไทยมันก็เลยอดดูที่อเมริกาเลยครับแต่ได้เห็นของ Space-Th ปล่อยแทนซึ่งก็ประจำอยู่แล้วก็ถือว่าไว้รออาร์เทมิส2แล้วกันนะครับเรื่องที่2คือที่พูดเมนชั่นขึ้นมาเมื่อกี้คือเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์เนาะซึ่งจริงๆเป็นหนึ่งในตอนที่คนดูเยอะมากแล้วก็คนชอบมากว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ได้ยังไงแล้วก็การที่ไอมันชื่ออะไรวะชูเมเกอร์เลวินายชนจูปิเตอร์มันช่วยคอนทริบิวต์กับการทำความเข้าใจว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ได้ยังไงซึ่งผมรู้สึกมันเจ๋งมากๆเลยอะเพราะเอาจริงผมก็ไม่รู้ก่อนที่แบบพี่นิกจะมาเล่าให้ผมฟังนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาในรอบปีพร้อมกับหน้าพี่นิกก็เป็นวิดีโอนะฮะใครที่แบบอยากเห็นหน้าพี่นิกแบบเต็มๆ Full HD ก็สามารถมาดูได้เป็นวิดีโอทาง YouTube โอเคจริงๆที่ผมชวนพี่นิกมาตอนนี้เพราะว่าพี่นิกก็จบสายฟิล์มมาเนาะครับแล้วภาพยนตร์แล้ววันนี้ที่เราอัดกันอยู่คือวันพุธเมื่อวานมันคือวันรอบสื่อหนังเรื่อง Oppenheimer แล้วแบบทางทีม Space-Th ก็บังเอิญได้รับโอกาสเข้าไปดูรอบสื่อพอดีค่ะแล้วก็ถ้าใครเห็นผมหัวยุ่งๆก็คือ Crossplay ครับตั้งใจครับไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ชาวยิวเยอรมันชื่อดังท่านหนึ่งใช่ที่อยู่ในเรื่องฮะก็คือเท่าจริงๆคือผมกับพี่นิกก็คุยกันเรื่องหนังถึงเช้าเกือบถึงเช้าเลยเพราะว่าแบบมันมีประเด็นอะไรให้คุยเยอะมากก็เลยบอกว่าก็เช้าเลยนะครับครับก็เลยคิดว่ามาคุยกันดีกว่าใช่ว่าเราคุยอะไรกันไปแล้วแบบเรื่องหนังมันเป็นยังไงบ้างทีนี้ฮะก่อนอื่นอยากเปิดด้วยเรื่องเกี่ยวกับคุณOppenheimerก่อนครับแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งเนาะแล้วก็พาร์ทสองอยากมาเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณOppenheimerนอกจากจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะบิดาแห่งนิวเคลียร์เขาก็มี contribution ให้กับวงการอวกาศอย่างไม่คาดคิดหลายอย่างเหมือนกันฮะโอเคฮะทีนี้คำถามแรกOppenheimerคือใครฮะOppenheimer คือใครนะครับอันนี้ตอบยากเพราะเขาสนใจในหลากหลายศาสตร์ใช่ไหมครับตั้งแต่แบบฟิสิกส์อนุภาคยันไปถึงแบบฟิสิกส์ทั่วไปยันไปถึงสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะครับแล้วก็ลงลึกไปเรื่องควอนตัมคือเขาเป็นคนที่แบบหลายแนวมากแต่เหมือนว่าความสนใจของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ด้านควอนตัมนะครับในขณะที่ว่าเขาต้องถ่อไปเรียนที่ยุโรปนะครับเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยครับOppenheimer ที่เขาเป็นคนสหรัฐโดยกำเนิดเนี่ยเขาไม่ได้เข้าถึงการศึกษาเรื่องควอนตัมมากนักนะครับในยุคนั้นที่อเมริกาเพราะว่าควอนตัมยังถือเป็นศาสตร์ที่ไม่แน่ไม่นอนใช้คำนี้ได้ไหมหมายความว่าไม่ได้ยอมให้ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างในวงการวิทยาศาสตร์นะครับเขาเลยต้องถอไปเรียนเองที่ยุโรปนะครับสุดท้ายก็ถ้าเล่าแบบเร็วก็สุดท้ายก็ชีวิตก็กลับมาอยู่อเมริกาแล้วก็กลายเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดระเบิดปรมาณูที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ครับอันนี้ก็เป็นประวัติทางด้านวิทยาศาสตร์แบบคร่าวๆของคุณOppenheimerเนาะแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจจริงๆเพราะว่าเปเปอร์ของคุณOppenheimerเนี่ยแบบไปหลายสายมากถ้าเราแบบเชิงลึกนิดนึงคือเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวที่เกิดในปี1904ก็คือก่อนสงครามโลกครั้งที่1นิดนึงเนาะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ผมรู้สึกว่ามันมาเรื่อยๆแหละครับตอนนั้นมีเปเปอร์มากมายเลยครับตอนนั้นมีไฟฟ้าใช้แล้วโทมัสเอดิสันที่ผลิตไฟฟ้าก็ดังสุดขีดไอน์สไตน์ก็น่าจะกำลังปีนั้นเลย1904ไม่มั่นใจแต่ว่าแบบกำลังปีคือมีเริ่มมีผลงานออกมาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วงเป็นเมื่อเด็กๆก็จะเป็นช่วงยุคแบบยุคไอน์สไตน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นช่วงยุคที่แบบสมรรถภาพเริ่มมาควอนตัมเริ่มมาแต่ควอนตัมก็ยังไม่ได้เจริญเท่าไหร่ทีนี้ฮะก็อย่างที่พี่นิกบอกเขาไปเรียนต่อที่ยุโรปเพราะว่าที่อเมริกาไม่ได้มีสกูลด้านควอนตัมแล้ว แล้วหลังจากเขากลับมาเขาก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับด้านควอนตัมที่เขาเทคกับเบิร์กลีย์ก่อนที่จะโดนรีครูทไปทำงานในโปรเจกต์แมนฮัตตันที่เพราะว่ามันก็เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนาะแล้วก็ตอนนั้นนะฮะมันมีประเด็นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับมันเป็นช่วงผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจพอมันเป็นช่วงที่แบบยุควิทยาศาสตร์เริ่มมาแบบมากๆแบบคนเริ่มเข้าใจเรื่องพาร์ติเคิลเยอะขึ้นเริ่มเข้าใจเรื่องควอนตัมเมคานิกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบประเด็นหนึ่งที่มันที่มันสำคัญมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็แบบเรื่องเกี่ยวกับอนุภาคอะไรพวกนี้แล้วก็แล้วมันก็ส่งผลต่อการ develop อะตอมิกบอมมากๆใช่ครับเหมือนว่าตอนนั้นคือคนเขามองว่าวิทยาศาสตร์มันคือเครื่องมือของความแบบเป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่ตอนแรกที่วิทยาศาสตร์ถ้าเรากลับย้อนกลับไปนิดนึงก่อนปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยรัฐเขาก็จะมองว่าวิทย์มันคืออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยที่เป็นเหมือนแบบกลุ่มของปัญญาชนที่มาทำอะไรกันก็ไม่รู้แต่ไปมากันเป็นว่าการที่รัฐเข้าถึงวิทยาศาสตร์มันทำให้รัฐมีอำนาจมากขึ้นซึ่งเห็นสิ่งนี้ครับมันประจักษ์ชัดตอนสงครามโลกครั้งที่1ครับมันมีนวัตกรรมอย่างโอเคละเครื่องบินแก๊สพิษอะไรต่างๆมากมายที่เข้ามานะฮะดังนั้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยจึงพยายามคว้าถั่วนักวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อที่จะเอาตรงเนี้ยมาเป็นสัญญานุภาพของเทคโนโลยีของตัวเองนะซึ่งก็ถือว่าน่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับว่าจากการแค่ศึกษาสิ่งที่มันมีอยู่ในธรรมชาติอย่างอนุภาคต่างๆเนี่ยมันกับสิ่งสร้างอาวุธที่ทรงพลังได้ขนาดนี้แล้วก็ตอนโปรเจกต์แมนฮัตตันก็คือเป็นช่วงที่เหมือน particle physics กับเรื่องคือไม่รู้จะใช้คำไหนแต่ว่าแบบมันก็เป็นหลายๆเรื่องที่มาประกอบกันแล้วแบบบังเอิญว่าคือความพิเศษก็คือของเรื่อง particle physics หรือว่าฟิสิกส์อนุภาคเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากอันนี้ต้องเกริ่นนิดนึงว่าตอนในยุคไอน์สไตน์เนี่ยมันก็คือเรายังไม่สามารถพิสูจน์การมีอยู่ของโปรตอนนิวตรอนที่เราเรียนในตอนมัธยมได้ด้วยซ้ำอะไรนะคือตอนนั้นเรารู้แค่ว่ามีอิเล็กตรอนที่อาจจะพอเป็นไปได้อะไรเงี้ยไปมากลายเป็นว่าโอเคมันมีโปรตอนนะมันมีนิวตรอนนะซึ่งมันก็เกิดทฤษฎีแบบขึ้นมาว่าเราสามารถจะเอาตรงนี้มาทำอะไรกันได้ซึ่งหนึ่งในความเป็นไปได้เนี่ยที่เขารู้ตั้งนานแล้วว่าธาตุหนักมันก็สามารถแตกตัวเป็นธาตุเบาได้ถูกไหมฮะไอหลักการตรงนี้มันทำให้มีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราอาจจะสร้างระเบิดจากตรงนี้ได้แต่ทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงในเชิงกระบวนการลึกๆแค่นั้นเองความน่าสนใจอีกอย่างก็คือสิ่งนี้ฮะมันไม่ได้มีใครทำคนเดียวเรื่องฟิสิกส์อนุภาคแต่มันเกิดจากมันสมองของนักวิทยาศาสตร์เป็น10เป็นร้อยคนอะไรเงี้ยครับทั้งนี้ต้องขอบคุณเรื่องเขาเรียกในวงการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเอางานวิจัยมาแบบเผยแพร่ไม่ว่าคุณจะอยู่ยุโรปหรืออเมริกาข้อมูลมันถูกแลกเปลี่ยนกันได้อย่างง่ายดายอันนี้ก็คือในช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่2เนาะใช่ใช่อันนี้ก่อนฮะน่าจะช่วงเขาเรียกว่า interwar period เลยช่วงระหว่าง interwar period ที่วิทยาศาสตร์มันเริ่มบูมหลังสงครามโลกครั้งที่1ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ใช่ครับที่โอเคงานวิทยาศาสตร์ก็ค่อนข้างเบ่งบานเพราะว่าก็อย่างที่พี่นิกบอกเลยก็จากผลกระทบจากสงครามโลกที่ทำให้รัฐหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นในฐานะการเป็นบทบาทเชิงอำนาจจนกระทั่งช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้โปรเจกต์แมนฮัตตันก็ขึ้นมามีบทบาทในวงการวิทยาศาสตร์ของสหรัฐค่อนข้างเยอะเนาะเพราะเขาก็รีครูทคนที่แบบเป็นสายฟิสิกส์ไปทำงานอันนี้ค่อนข้างเยอะทีนี้ต้องถามว่าทำไมอยู่ๆสหรัฐถึงอยากสร้างอาวุธมหาปลัยอย่างระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าในยุคนั้นแล้วกันมันมีข่าวนะฮะไอน์สไตน์กับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาส่งจดหมายไปยังประธานาธิบดีรูสเวลล์นะครับตอนนั้นเนาะซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในตอนช่วงสงครามโลกที่2กำลังคุกรุ่นเลยนะครับว่าเยอรมนีนาซีเยอรมันเนี่ยอาจสร้างระเบิดที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาได้นะครับจดหมายฉบับนั้นเนี่ยทำให้รูสเวลล์ประธานาธิบดีรูสเวลล์เนี่ยเร่งตั้งโครงการแมนฮัตตันขึ้นมาเพื่อทำระเบิดชิ้นนี้ให้ได้ก่อนที่นาซีเยอรมันจะทำสำเร็จนะฮะก็เลยกลายเป็นที่มาของโครงการแมนฮัตตันอย่างที่ปั๊บพูดเลยครับแล้วก็จริงๆโครงการแมนฮัตตันนะฮะมันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากสายทหารเป็นหลักเนาะก็คนที่ดูแบบโอเปอเรชั่นหลักจริงๆคือคนจะชอบเข้าใจว่าโอเปนไฮเมอร์เป็นเหมือนคนที่ใหญ่ที่สุดในแมนฮัตตันโปรเจกต์แต่จริงๆเป็นคนจากกองทัพใช่ครับกองทัพและคำสั่งเป็นไดเรกของรูสเวลล์เองครับก็ที่จริงๆเราเอาเป็นฮาร์เมอร์ทำอะฮะไม่ใช่เป็นแบบเหมือนเฮดสูงสุดเป็นคนก่อตั้งแต่ว่าเป็นผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันวิจัยลอสอาลามอสซึ่งเป็นเหมือนแบบหัวใจของโครงการแมนฮัตตันพูดง่ายคือเขาถูกเกณฑ์มาให้เป็นผู้อำนวยการในการศึกษาละกันแต่ว่า โอเพนไฮเมอร์เนี่ยก็เหมือนมีใจอยากจะทำอยู่แล้วนะครับแล้วถามว่าเอาแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอวกาศยังไง ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเรื่องนิวเคลียร์เดี๋ยวมาไว้เล่ากันต่อครับครับก็ทีเนี้ยเหมือนมันก็จะมีคำสองคำที่เกิดขึ้นมาเนาะคำแรกคือคำว่าโครงการแมนฮัตตันกับคำที่สองคือคำว่าลอสซาลามอสมันเกี่ยวข้องกันยังไงคือเหมือนโครงการแมนฮัตตันนะฮะเหมือนเป็นภาพใหญ่แต่ลอสซาลามอสเป็นแลบที่เป็นเหมือนศูนย์กลางอะไรเงี้ยที่จริงๆก็ไปคอนเนคกับแลบอื่นก็รวมหัวกะทิกันไว้อยู่ตรงนั้นใช่โอเคแล้วก็ทำสกิปไปโครงการแมนฮัตตันก็ดำเนินการไปได้สักพักหนึ่งใหญ่ๆหลายปีแล้วก็กินงบประมาณรัฐบาลสหรัฐประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็จนกระทั่งสามารถพัฒนาการทดลองชื่อ Trinity ในการจุดระเบิดนิวเคลียร์อะตอมิกบอมลูกแรกขึ้นมาได้ก็นับว่าเป็นความประสบความสำเร็จของนักวิทย์กลุ่มนั้นละกันครับแต่ความคิดใช้คำว่าความน่าเสียดายได้ไหมกองทัพเนี่ยเสียดายเพราะว่าระเบิดทดสอบเสร็จตอนเดือนกรกฎาคมแต่ว่านาซีเยอรมนีพ่ายแพ้กับการรบธรรมดาไปแล้วเนี่ยตอนเดือนพฤษภาคมฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่ยอมแพ้ของฝ่ายอักษะก็คือญี่ปุ่นจักรวรรดิญี่ปุ่นดังนั้นมันเลยมีข้อกังขาว่าเราจะทิ้งระเบิดใส่ญี่ปุ่นดีไหมหรือว่าเราจะยกพลขึ้นบกญี่ปุ่นครับนะฮะซึ่งเคยไปอ่านมาว่าการประมาณการของกองทัพสหรัฐเนี่ยคาดว่าจะมีคนเสียชีวิตจากการยกพลขึ้นบกญี่ปุ่นทั้งพลเรือนและทหารถึง100ล้านคนนะฮะคำถามก็คือว่าฝั่งกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาเลยแบ่งเป็น2ฝ่ายเขาเรียกว่าโปรบอมกับโปรอินเวชั่นนะฮะว่าฝ่ายนี้ก็บอกว่าทิ้งระเบิดไปเลยแค่ลูกเดียวครับญี่ปุ่นจะได้เห็นสัญญานุภาพของสหรัฐแล้วยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขกับอีกทางนึงก็คือเราต้องยกพลขึ้นบกเพราะว่าระเบิดก็อาจจะไม่ทำให้ญี่ปุ่นยอมแพ้หรือว่าเป็นการฆ่าประชาชนโดยใช่เหตุเหมือนอันตรายเกินไปใช่ครับอันตรายเกินไปซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อโลกได้เรื่องรังสีเรื่องอะไรเลยฮะมีความกังวลตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ตัดสินใจดรอปไปญี่ปุ่นนะฮะเกิดเล็กเกิดน้อยนิดนึงประธานาธิบดีรูสเวลต์ผู้ก่อตั้งโครงการแมนฮัตตันเนี่ยเสียชีวิตก่อนไม่นานแบบกระทันหันรองประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนเนี่ยก็เลยต้องเข้ามารับตำแหน่งแทนซึ่งรูสเวลต์ไม่เคยบอกเรื่องโครงการแมนฮัตตันกับใครแม้แต่รองประธานาธิบดีหมายความว่าตอนที่ทรูแมนได้รับตำแหน่งเนี่ยเขาเพิ่งรู้ว่าเรากำลังจะได้ระเบิดนิวเคลียร์ลับมากใช่ฮะแล้วเขาก็ตัดสินใจใช้นะฮะกับญี่ปุ่นเนาะก็เป็นการถือว่าเป็นแบบไพ่ตายของสงครามโลกครั้งที่2เลยแล้วก็ปิดฉากสงครามที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมานะครับก็จบสงครามครับก็โหจริงผมรู้สึกมันเซอร์เรียลมากเลยอะว่าเมื่อวานผมดูหนังเรื่องว่าเป็นฮัมเมอร์มาใช่ไหมแล้วผมเห็นแบบฉากแบบเห็นหลายฉากที่เอาเป็นฮัมเมอร์คุยว่าแบบความตึงเครียดด้านนิวเคลียร์คุยกับคนนู้นคนนี้รวมถึงเอาจริงๆก็มีแบบประเด็นเกี่ยวกับประธานาธิบดีคุณประธานาธิบดียังไงก็ต้องเข้ามาในเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วผมดูในหนังผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดราม่ามากแต่พอมาคุยวันนี้แบบเหมือนผมนึกขึ้นมาได้ว่ามันเคยเป็นจริงๆเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าอะไรทำให้เป็นดราม่าขนาดนั้นคือมันตึงเครียดมานานแล้วปัจจุบันก็ยังตึงเครียดอยู่การมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันน่ากลัวคือถ้าอเมริกามีประเทศเดียวโอเคแหละอเมริกาคงไม่ไปหย่อนแบบใส่ไข่เป็นลูกหลานก่อนอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่อเมริกาได้นิวเคลียร์มาเนี่ยใครได้ต่อรัสเซียได้ต่อจากรัสเซียให้เดาไม่รู้ต่อจากรัสเซียเนี่ยคืออังกฤษอังกฤษฝรั่งเศสจีนอินเดียปากีสถานแอฟริกาใต้อิสราเอลเต็มไปหมดเลยตอนนี้เรามีนิวเคลียร์อยู่กว่า 10,000 ถึงประมาณ 15,000 ลูกทั่วโลกอะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่าสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นจะเป็นสงครามที่ไม่มีวันที่จะไม่มีใครชนะถูกไหมมันน่ากลัวมากคือทุกคนเราอาจจะอยู่ในยุคสันติไงแต่ลองคิดดูนะฮะเรามีอาวุธที่พร้อมห้ามหันกันอยู่ตลอดเวลามันมีคำเปรียบเปรยนึงเขาบอกว่าเหมือนทุกประเทศมหาอำนาจเนี่ยกำลังถือปืนจ่อศีรษะของกันและกันอยู่โดยที่คาดหวังว่าจะไม่มีใครสักคนเนี่ยลั่นไกก่อนนะฮะซึ่งมันเป็นความเสี่ยงที่ยังติดมาถึงทุกวันนี้อันเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่2และการเกิดอาวุธนิวเคลียร์แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าถ้าหากไม่มีอาวุธนิวเคลียร์โลกเราจะมีสันติได้ถึงตอนนี้หรือไม่นะฮะมันเป็นปฏิทัศน์ paradox ซึ่งกันและกันนะฮะหลายคนก็มองว่านิวเคลียร์เนี่ยช่วยทำลงสันติภาพหลายคนก็มองว่าเราควรทำลายมันทิ้งไปซะเพราะว่ามัน มีโอกาสที่ทำให้เผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยที่เราสร้างมาทั้งหมดเป็นแสนล่มสลายจะเป็นล่มสลายภายในไม่กี่ชั่วโมง1 ชั่วโมงผมว่า1 ชั่วโมงจริงๆกับสงครามแบบเนี้ยครับก็อันนี้คือความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นหลังสงครามกันนะฮะแล้วจะพอสงครามโลกที่2จบลงเนี่ยโอเคแหละมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าโควอร์ครับหรือสงครามเย็นขึ้นมานะมันเป็นการเปรียบเทียบนะฮะอย่างว่าสงครามโลกที่2เนี่ยมันร้อนระอุเพราะว่ามันมีการรบมันมีการยิงมันมีนิวเคลียร์มันร้อน มันร้อนมากนะ เท่ากับใจกลางดวงอาทิตย์พอมาสงครามเย็นทุกคนไม่ลบกันทุกคนคือไม่ลบกันซึ่งหน้ามหาอำนาจไม่ลบกันซึ่งหน้าส่งไปประเทศเพื่อนบ้านเกาหลีเวียดนามลบกันแทนก็กลายเป็นวิธีรบแบบใหม่ซึ่งก็น่าเสียดายว่าเหมือนสงครามที่หลายคนเคยคาดหวังว่ามันจะเป็นสงครามที่ยุติสงครามมันก็ไม่ใช่สงครามสุดท้ายของมนุษย์ทีเดียวใช่ครับแต่ถ้ามองในแง่ดีก็เขาเรียกว่าถ้ามองเชิงสถิตินะยุคนี้คือยุคที่สงบสุขในประวัติศาสตร์ที่สุดใช่ไหมของมนุษย์เลยสงบมากที่สุดแล้วโอเคถ้าเราดูกราฟนี่คือแบบมันลงมาอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีกฎหมายด้วยก็เส้นสามว่าฆ่าใครละผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าดีขึ้นแล้วแต่มันยังอาจจะดีไม่พอครับนะฮะก็นี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของโอเปนไฮเมอร์แล้วก็ภาพรวมของประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็การเมืองในยุคนั้นเนาะที่แบบผมอยากจะพูดเมื่อกี้คือเหมือนดูหนังมาเมื่อวานรู้สึกแบบถึงความแบบดราม่าว่าดราม่าหรือแบบความซีเนมาติกอะแต่แบบพอย้อนกลับมาคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือสิ่งที่เหมือนเบสจากความเป็นจริงมันคือสิ่งที่แบบเกิดขึ้นจากความเป็นจริงแล้วแบบที่พี่นิกพูดว่าเรื่องในหนังมันยังไม่จบมันยังมีแบบหลังจากนั้นมีโควอร์มีเรื่องนิวเคลียร์เป็นหมื่นลูกที่แบบมีอยู่บนโลกความเป็นจริงอะฮะมันก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าเก็บไปคิดเหมือนกันน่ากลัวครับก็คิดว่าปิดเบรกแรกไว้ตรงนี้ทีนี้หาเบรก2มาเล่ากันดีกว่าว่าแล้ว Oppenheimer กับนิวเคลียร์เขามี contribution อะไรให้กับการพัฒนาวงการอวกาศบ้างครับก็เจอกันใหม่เบรก2ครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space-Thสวัสดีครับกลับมาอยู่กันที่เบรก2ครับก็ในเบรกที่แล้วเราก็ได้เล่าเกี่ยวกับตัว Oppenheimer คร่าวๆแล้วเนาะว่าแบ็คกราวด์ของเขาเป็นยังไงแบ็คกราวด์ของสังคมช่วงนั้นเป็นยังไงเพื่อที่เราจะปูมาต่อเบรก2ว่าแล้วจริงๆเนี่ยคุณ Oppenheimer เขาได้ช่วย contribute อะไรให้กับการศึกษาด้านวงการดาราศาสตร์บ้างกับวงการการสำรวจอวกาศซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่ามีหลายอย่างมากเหมือนกันผมรู้สึกว่าผมแบ่งออกไปเป็น2ประเด็นแรกคือสิ่งที่คุณ Oppenheimer เนี่ยเขาทำให้กับวงการดาราศาสตร์แบบทำเองเลยอ่ะกับอย่างที่2คือสิ่งที่แบบคล้ายๆเป็น legacy ที่เหมือนแบบงานที่เขาทำมันส่งผลต่อการพัฒนามาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังใช่ประเด็นแรกเนี่ยฮะจากจำเบรกแรกที่พูดกันได้ไหมฮะว่าเหมือนคุณ Oppenheimer นี่แบบดูทำทุกอย่างเลยควอนตัมเมคานิกก็ทำ relativity ก็ทำงานด้านอีกหลายอย่างก็ทำทีนี้ฮะในช่วงประมาณปี1938ถึงปี1939เนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมือนเพื่อนของเขาว่าเขาสนใจด้านเกี่ยวกับastro ก็คือแบบด้านเกี่ยวกับอวกาศแล้วก็เหมือนดาวเลยใช่แล้วก็เหมือนไปอยู่ให้แบบคุณ Oppenheimer เขาแบบมาสนใจเรื่องนี้ด้วยซึ่งในช่วงนั้นนะฮะคุณ Oppenheimer เขาก็เลยตีพิมพ์เปเปอร์ที่เกี่ยวข้องกับด้าน astrophysics มาหลายอันด้วยกันซึ่งอันที่หลายคนพูดว่าเป็นอันสำคัญนะฮะมันจะมีอยู่ประมาณ3อันแรกคือเรื่องเกี่ยวกับความเสถียรของใจกลางดาวนิวตรอนก็เหมือนเขาสนใจว่าดาวนิวตรอนเนี่ยฮะถ้าตายแล้วมันจะเป็นอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรหมายถึงว่าความหลงไหลเรื่องอนุภาคของโอปเพนไฮเมอร์อยู่ในนั้นน่ะดาวก็ไม่ใช่ดาวอะไรเลยนะต้องเป็นดาวนิวตรอนด้วยนะเพราะว่าสุดท้ายนิวตรอนเนี่ยฮะมันก็คือกระสุนที่จะไปยิงระเบิดนิวเคลียร์ให้จุดชนวนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเขาชอบเรื่องอนุภาคไงมันก็เลยพอมาเรื่องดาวก็จะต้องเป็นดาวที่เกี่ยวกับอนุภาคด้วยแล้วก็เลยลงที่ดาวนิวตรอนแล้วก็หลังจากที่เขาตีพิมพ์อันนี้ฮะมันก็เหมือนมีเปเปอร์หนึ่งที่หลายคนมองว่าเป็นภาคต่อระดับหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับแมสซีฟนิวตันคลอก็คือเหมือนกับว่าคอของนิวตันที่แบบใหญ่อะไรประมาณนี้ฮะแล้วเขาใช้แบบสมรรถภาพในการพยายามอธิบายว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่แบบเรียกว่าเป็น critical mass ที่จะทำให้ดาวนิวตันมันไม่เสถียรนะฮะแล้วก็ค่อยๆแบบยุบตัวลงแล้วระเบิดออกไม่รู้ ต้องไปอ่านเปเปอร์ไหมฮะต้องไปอ่านเปเปอร์ฮะแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือพูดถึงเรื่องงานยุบตัวอีกอันหนึ่งเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องแบบการยุบตัวโดยเฉพาะเลยอะค่ะมันชื่อ on continuous gravitational contraction ซึ่งหลายคนเขาก็จะเรียกว่าอันนี้เขาเขียนกับลูกศิษย์ชื่อฮาร์แลนด์สไนเดอร์หลายคนก็จะเรียกว่าเป็นออปเพนไฮเมอร์สไนเดอร์ก็เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการยุบตัวแล้วก็แบบซึ่งมันแบบไปใช้อธิบายหลุมดำได้ซึ่งในปัจจุบันนะฮะก็โมเดลนี้มันไม่สามารถใช้อธิบายความเป็นจริงได้ขนาดนั้นแต่ว่าที่เขารู้สึกว่ามันที่หลายคนรู้สึกว่ามันคอนทริบิวต์ให้กับวงการแอสโทรฟิสิกส์อะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอธิบายอีเวนต์ฮอริซอนคือขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำใช่ก็ประมาณนั้นฮะก็คือแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเขาก็ไปสนใจด้านอื่นต่อก็คือไปทำนิวเคลียร์ไปทำนิวเคลียร์ต่ออาวุธมหาปลัยใช่ก็คือเหมือนหลังจากนั้นโอเพนไฮเมอร์ก็เลยไม่ได้มีบทบาทที่โดดเด่นในด้านแอสโทรฟิสิกส์ขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่างานที่โอเพนไฮเมอร์ทำในช่วงประมาณปี2ปีนั้นนะฮะก็นับว่าค่อนข้างมีบทบาทในเชิงแอสโทรฟิสิกส์ระดับหนึ่งเหมือนกันทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ Oppenheimer ทำเนาะอีก3เรื่องเป็นเรื่องที่เหมือน Oppenheimer เริ่มไว้แล้วแบบมีคนทำต่อก็ที่ลิสต์กันมาฮะมีเรื่องเกี่ยวกับ ICBM ICBM เรื่องที่2คือเรื่องเกี่ยวกับ A119 ครับไม่ใช่ A113 ของ Vixa นะฮะแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญมากๆของการสำรวจดวงดาวระยะไกลในยุคนี้เลยก็คือเรื่องของ RTG โอเคมาประเด็นแรกกันก่อนดีกว่าเรื่องของ ICBM คืออะไรฮะ Intercontinental Ballistic Missile แปลไทยว่าขีปนาวุธข้ามทวีปแล้วมันเกี่ยวกับ ICBM เกี่ยวกับ Oppenheimer และอวกาศอย่างไรนะฮะอันนี้ต้องเกริ่นก่อนว่าโอเคแหละนิวเคลียร์ยุคแรกเนี่ยรองในภาพในสงครามโลกที่2นะฮะคือนิวเคลียร์ลูกหนึ่งเนี่ยมันหนักประมาณ100กว่าปอนด์144ปอนด์ถ้าผมจำไม่ผิดลูกแรกนะฮะก็คือการที่คุณจะเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปทิ้งใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสมัยก่อนมันมีแค่คุณต้องเอาไปไว้บนเครื่องบินแล้วก็ทิ้งถูกไหมครับซึ่งมันก็ต้องมีกลไกเซฟตี้เนาะเผื่อมันระเบิดบนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นลูกเรือบนเครื่องบินก็ต้องแบบเหมือนลงสลักอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะปล่อยไม่นานอะไรเงี้ยครับประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะประเด็นอยู่ที่ว่ามันสามารถป้องกันได้ง่ายถ้าคุณมีเครื่องบินขับไล่คุณก็ไปยิงเครื่องบินที่ระเบิดก็ไม่มีใครคิดนิวเคลียร์ใส่ประเทศคุณได้แล้วคุณมีปืนต่อต้านอากาศยานยิงขึ้นไปเครื่องบินตกก็ไม่มีใครทิ้งได้ครับคือมันจบแค่นั้นนึกออกไหมฮะคือถึงแม้นิวเคลียร์มันจะส่งพลังแต่ตัวที่จะขนส่งนิวเคลียร์เนี่ยมันอ่อนครับมันก็เลยกลายเป็นแนวคิดใหม่ขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงที่จะสามารถใช้นิวเคลียร์จู่โจมฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องบินนะฮะซึ่งการไม่พึ่งพาเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะถ้าได้คิดในสมัยนั้นแต่ปรากฏว่านะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันคนหนึ่งนะฮะที่น่าจะเคยพูดไปในพอดแคสต์ซีซั่นแรกนะครับหลายตอนด้วยหลายตอนนะครับคุณเวอร์เนอร์วอนบราวน์ครับก็คือเขาเป็นนาซีนะฮะสมาชิกพรรคนาซีที่ทำจรวดที่ชื่อว่า V2 Rocket นะฮะคือจรวดลำนี้ถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่2เพื่อโจมตีลอนดอนนะฮะเป็นจรวดนำวิถีรุ่นแรกของโลกนะฮะคอนเซปต์ก็คือว่าทำไมเราไม่เอานิวเคลียร์มาอยู่ที่หัวรบของจรวดก็ไม่ต้องใช้เครื่องบินแล้วแล้วก็ยิงจรวดเนี่ยไปยังเมืองฝั่งตรงข้ามเลยนะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยสหรัฐไม่ได้ทำได้เป็นประเทศแรกแต่แบบสหภาพโซเวียตนะครับมันเลยทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นว่าตายละแล้วอยู่ๆคุณมีจรวดนะครับแล้วก็ไปใช้แบบฆ่ากันทีนี้เรื่องมันก็ลุกลามต่อไปครับตอนที่โซเวียตเนี่ยก็พัฒนาจรวดจนปล่อยดาวเทียมดวงแรกได้สปุตนิกเนาะครับความกังวลอยู่ตรงนี้ฮะอเมริกาคิดว่าถ้าคุณปล่อยดาวเทียมสปุตนิกขึ้นไปได้คุณก็เอามิสไซล์นิวเคลียร์ยิงไปได้ใช่อันนี้คือเหตุผลที่อเมริกาเริ่มโครงการอวกาศอยากไปดวงจันทร์มันเกิดการจากการกลัวนิวเคลียร์นะฮะมันไม่ใช่แบบว่าเราจะไปดวงจันทร์เพื่อความสำเร็จของมนุษยชาติหรืออะไรเอาจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยคือกลัวว่าโซเวียตเนี่ยจะเอานิวเคลียร์ไปอวกาศได้ด้วยจรวดมันเริ่มตรงนี้เลยดังนั้นอเมริกาก็ต้องเอานิวเคลียร์ไปอวกาศได้จะเห็นได้ว่ามันกลายเป็นว่านิวเคลียร์เนี่ยคือถึงแม้มันจะไม่ถูกใช้แต่มันถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆให้ส่งพลังเรื่อยๆเพื่อที่จะคาดหวังไม่ให้อีกฝ่ายใช้ก่อนเหมือนสต็อกแข่งกันก็คือไม่งั้นมันก็จะเกิดกรณีญี่ปุ่นที่พอโดนมาก็คือทำอะไรกลับไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยครับไอการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปที่เป็นจรวดยิงข้ามทวีปเนี่ย ICBM มันก็เลยกลายเป็น ถูก ICBM ก็ถูกดัดแปลงและนำมาเป็นจรวดที่เราใช้ส่งยานอวกาศครับนะฮะก็เหมือนผมรู้สึกว่าจากประเด็นเนี้ยผมว่าน่าสนใจอยู่2เรื่องอย่างแรกคือพอเราเอาไทม์ไลน์ของนิวเคลียร์เดเวล็อปเมนต์กับร็อกเก็ตเดเวล็อปเมนต์มาจะเห็นว่ามันมีความข้องเกี่ยวกันอยู่เยอะมากคือเหมือนตอนแรกมันแยกกันก่อนแล้วมันก็มาประสานเข้าด้วยกันที่ ICBM เหมือนตลกร้ายเหมือนกันเนาะว่าแบบโอเคคุณพัฒนาจรวดคุณพัฒนาขีปนาวุธได้เอ้ยไม่คุณพัฒนาจรวดคุณพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ได้เอ้ยจะมารวมกันดิคุณก็สร้างอาวุธมหาลับอะไรขึ้นมายิ่งกว่าเดิมดิจากตอนแรกคุณต้องขึ้นเครื่องบินมันอาจจะแบบโอเคนั่งเครื่องบินแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมงตอนเนี้ยกดปุ่มข้ามทวีปไม่กี่นาทีมอสโกปักกิ่งวอชิงตันนี่หรอไหมมันได้หมดเลยมันน่ากลัวกับประเด็นที่2คือมันจากตอนที่แบบโอเคจรวดนิวเคลียร์เอามารวมกันมันเกิดการพัฒนาต่ออย่างที่พี่พูดว่ามันกลายเป็น Space Race ใช่ครับเพราะว่านิวเคลียร์อยู่บนอวกาศต่างฝ่ายต่างไม่ยอมดังนั้นการต่อยอดจรวดที่ดีที่สุดก็คือเอาขีปนาวุธเก่ามาดัดแปลงทำเป็นจรวดครับซึ่งมันก็แสดงแสงยานุภาพได้ว่าเอ้ยส่งจรวดได้ก็เลยส่งนิวเคลียร์ได้ใช่นะครับกลายเป็นว่าจรวดรุ่นแรกๆของ NASA นะฮะอย่างรุ่นตระกูล Atlas Centaur อะไรเงี้ยก็ขีปนาวุธข้ามทวีปเก่าด้วยซ้ำหรือแม้แต่ยานที่ยูริกาการินขึ้นไปก็ดัดแปลงมาจากขีปนาวุธข้ามทวีปครับอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่ว่าเราเอาจากขีปนาวุธที่ขนนิวเคลียร์มาขนยานอวกาศไปสู่ดวงดาวมากกว่าที่จะลงบนเมืองของมนุษย์ด้วยกันเองก็ดูดีนะฮะทีนี้ขีปนาวุธไม่ใช่ขีปนาวุธนิวเคลียร์บวกจรวดจะยิงไม่ใช่ข้ามทวีปอย่างเดียวนะฮะอเมริกาเคยมีแผนว่าอยากยิงนิวเคลียร์ไปดวงจันทร์อ๋อโอเคก็เข้ามาอยู่สู่เรื่องที่2อันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ A119 ครับ A119 เนี่ยเป็นงานศึกษาของสหรัฐในช่วงประมาณปี1958ก็คือ1ปีหลังจากที่ปล่อยสปุตนิก1ได้เนาะแล้วก็เป็นช่วงที่อเมริกาปล่อย Explorer 1ได้คือดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐใช่เขาก็เลยศึกษาประเด็นหนึ่งฮะว่าเราจะสามารถไปยิงนิวเคลียร์บนดวงจันทร์ได้ไหมนั่นแหละทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมั้งนะฮะที่จริงก็น่าจะมีประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์อยู่บ้างนะฮะในการเรียนรู้เรื่องโอเคละภูมิศาสตร์ของดวงจันทร์ธรณีวิทยาดวงจันทร์เรื่องผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นการจุดนิวเคลียร์ในอวกาศจะแตกต่างจากโลกแค่ไหนเมื่อไม่มีชั้นบรรยากาศแล้วมันก็คงไม่มีแบบที่เป็นเมฆรูปเห็ดที่เราคุ้นเคยกันมันก็คงน่าสนใจครับก็แต่ในอีกแง่หนึ่งมันคือการแสดงสัญญานุภาพด้วยหรือเปล่านะครับก็โปรเจกต์นี้มันชื่อโปรเจกต์ A119 ฮะหรือว่า A Study of Lunar Research Flights คือก็สงสัยเหมือนกัน Lunar Research Flight มันกลายเป็นการจุดระเบิดนิวเคลียร์บนดวงจันทร์ได้ยังไงเพราะถ้าเกิดว่ามีการจุดระเบิดนิวเคลียร์บนดวงจันทร์ขึ้นจริงตามงานศึกษาของกองทัพสหรัฐเนี่ยฮะเราก็คงทั่วโลกน่าจะเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าถ้าจะทำมันต้องทำที่ด้านใกล้ของดวงจันทร์อยู่แล้วถูกไหมฮะกลายเป็นว่าทั้งโลกก็จะได้เห็นแสงจ้าที่ดวงจันทร์จากการจุดระเบิดนิวเคลียร์ครับซึ่งพี่ก่อนเลยผมว่าบางคนสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะเขาเลยแบบยกเลิกโครงการไปคือเหมือนเหตุผลที่เขายกเลิกอะฮะในเชิงแถลงการก็คือเขารู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่มันจะมีประโยชน์กับมันจะมีประโยชน์อะนั่นแหละฮะแล้วก็การลงจอดดวงจันทร์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหมือนความสำเร็จที่ดูดีมากกว่าการเอานิวเคลียร์ไปยิงใส่ดวงจันทร์ใช่ครับฮะเรานิวเคลียร์ในช่วงนั้นไม่ใช่แค่เอบอมแล้วเนาะไม่ใช่แค่แบบในช่วงอยู่สงครามโลกครั้งที่2ที่แบบใช้แบบแร่กัมมันตรังสีอะฮะแต่มันใช้ไฮโดรเจนเป็น H บอมมันคือทั้งคู่อะมันคือเนาะเพราะว่าเราต้องอธิบายกันฮะว่านิวเคลียร์เนี่ยระเบิดนิวเคลียร์มีอยู่2รูปแบบหนึ่งคือฟิชชั่นครับฟิชชั่นบอมฟิชชั่นก็คือธาตุหนักเป็นธาตุเบาและระเบิดฟิวชั่นก็คือจากธาตุเบาเป็นธาตุหนักและระเบิดครับอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีสองอย่างแล้วกันแต่ว่าตัวของระเบิดฟิวชั่นหรือที่เราเรียกว่าไฮโดรเจนบอมเนี่ยมันทรงพลังมากกว่าหลายเท่าครับนะฮะคือเขาบอกว่าเคยมีคำเปรียบเทียบนะฮะว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่เรามีในตอนนี้เนี่ยทำให้ระเบิดที่ลงที่ฮิโรชิมากับนางาซากิไม่ต่างอะไรไปจากประทัดนะครับซึ่งไอตัว H บอมนี่ก็เพิ่งพัฒนาได้หลังสงครามโลกครั้งที่2ประมาณ10 20 ปีนะฮะอเมริกาทำลูกแรกชื่อคัสเตอร์บราโวซึ่งเอาจริงแบบก็เป็นหนึ่งในสาเหตุเหมือนกันนะว่าทำไมคุณโอเพนไฮเมอร์ถึงเหมือนโดนเอาง่ายๆคือแบบเหมือนโดนเฉดหัวออกจากแบบรัฐบาลสหรัฐซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องการเมืองระดับหนึ่งแหละฮะแต่ว่าเพราะแบบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คือคุณโอเพนไฮเมอร์ก็แบบก็เหมือนจะสนับสนุนแต่ว่าก็ไม่ได้ซัพพอร์ตแบบ fully support การเกิดขึ้นของ H-bomb เพราะว่าในตอนนั้นมันยังดูเป็นไปไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าระเบิดนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นเองที่ว่ามันส่งพลังครับแล้วเขาก็คงเห็นถึงการว่าโอเคแหละถ้าอเมริกามีระเบิด H-bomb ฝ่ายตรงข้ามก็ต้องมีมันเลยจะเป็นการสะสมอาวุธกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคลังแสงสะสมกันไปเรื่อยๆถ้าวันใดวันหนึ่งมันปะทุขึ้นมาความตึงเครียดหรือว่าสถานการณ์มันแค่คนไม่กี่คนที่กุมชะตากรรมของมนุษย์ทุกคนมันน่ากลัวก็เข้าใจได้ว่าทำไมโอเพนไฮเมอร์ตามประวัติศาสตร์นะฮะถึงห้ามให้การเกิดของระเบิดไฮโดรเจนครับนะฮะมันรุนแรงมากH bombโอเคฟังเราก็ดูหดหู่เนาะมาเรื่องที่แบบดูมีความหวังขึ้นมากับมนุษยชาตินิดนึงแล้วกันคือเรื่องของ RTG ฮะครับ RTG คืออะไรฮะ RTG คือไม่แน่พินิกตัวย่อให้เดาก่อนตัวย่อคืออะไรพี่นิกจำได้เปล่าคำเต็มๆ Radio Isotope Thermal Electric Generator เป๊ะเกือบละโอเค Radio Isotope Thermal Electric Generator จะพูดแค่ครั้งเดียวลิ้นพันกันมันคือเหมือนเป็นหัวใจหลักอันนึงของการสำรวจอวกาศระยะไกลในยุคหลังๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าจินตนาการว่าในยุคแบบโครงการอพอลโลที่แบบส่งคนไปใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ใช้เชื้อเพลิงจากบนจรวดได้เพราะแบบมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าลองคิดดูหรือแบบที่ไปดาวเคราะห์ดวงใกล้ๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถใช้โซล่าได้แบบสามารถแบบติดโซล่าเซลล์ได้เพราะแบบมันใกล้กับดวงอาทิตย์อะไรอันนี้คาลิฟายคนดูแล้วกันคือพลังงานคือหลายคนมักจะถามมาว่ายานอวกาศใช้พลังงานอะไรโดยนึกถึงน้ำมันปิโตรเลียมหรือว่าอะไรเงี้ยฮะแต่เราต้องแยกเป็น2อย่างนะฮะว่าพลังงานของยานอวกาศเนี่ย1คือพลังงานขับเคลื่อนส่วนมากจะเป็นจรวดเชื้อเพลิง KT ถูกไหมฮะพลังงานขับเคลื่อนโอเคหรือว่าใช้แรงเบี่ยงจากดาวเคราะห์ gravity assist ใช่นะฮะพลังงานขับเคลื่อนก็อีกอย่างหนึ่งแต่ที่เราจะพูดถึงเรื่อง RTG radio isotope thermo เป็น electric generator เนี่ยคือพลังงานไฟฟ้าใช่เราจะผลิตไฟฟ้าด้วยอะไรบ้างบนโลกเราผลิตด้วยอะไรน้ำต้มน้ำใช่ไหมถ่านหินแก๊สนิวเคลียร์มันต้มน้ำครับแล้วบนอวกาศเราเอาน้ำมันก็หนักถูกไหมมันเอาน้ำมาขึ้นไปไม่ได้เอาบอยเลอร์ไปต้มน้ำก็มีปัญหาอีกใช่ครับแรงโน้มถ่วงถูกไหมครับมันก็มีปัญหาอย่างว่าก็นั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นคือโอเคจากที่พี่นิกเคลียร์ไฟล์มาเมื่อกี้เหมือนการสำรวจดาวเคราะห์ดวงใกล้ๆเขาส่งดาวเทียมไปเนาะอะไรเงี้ยแบบมันก็ใช้พลังงานจากแบบโซล่าก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันมีข้อจำกัดถึงแค่ดาวอังคารก็เริ่มไม่สว่างแล้วไม่มีพลังงานมากพอใช่ที่จะสร้างพลังงานได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องหาวิธีการที่มันจะสามารถ generate พลังงานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงอาทิตย์แล้วก็ต้มน้ำยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางที่มันเกิดขึ้นมาเราปรากฏว่ามันเวิร์กก็คือการใช้นิวเคลียร์ใช่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยานอวกาศหลายลำใช้ตั้งแต่ยุคแบบ60ถึงตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าอย่างว่าแหละแต่ปัจจุบันพูดถึงโซลาร์เซลล์นิดหนึ่งแล้วกันโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ปัจจุบันก็มีการแบบพัฒนาให้มันดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนตอนนี้ระยะของโซลาร์เซลล์จะอยู่ที่ดาวพฤหัสยานจูโน่ใช่ไหมครับที่ส่งไปดาวพฤหัสแต่ว่าไกลกว่าดาวพฤหัสเนี่ยยังไงมันก็ยังเกินกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันไปนิดนึงใช่นะฮะเราเลยต้องใช้ตัวของ RTG นะครับก็แล้ว RTG มันคืออะไรกันแน่ฮะแล้วมันทำงานยังไงคือเราต้องเข้าใจหลักของธาตุกัมมันตรังสีก่อนครับธาตุกัมมันตรังสีคือธาตุหนักในตารางธาตุนะฮะที่มีหลายตัวมากเลยนะฮะอย่างโอเคพลูโทเนียมยูเรเนียมที่เรารู้ๆกันเรเดียมก็ใช่ถูกไหมคือพวกเนี้ยนะครับธาตุกัมมันตรังสีมันเป็นธาตุหนักลองนึกภาพว่ามันมีโปรตอนนิวตรอนอัดกันอยู่เยอะมันไม่เสถียรพอมันไม่เสถียรมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการดีเคย์หรือว่าการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีและตอนมันสลายตัวเนี่ยหมายความว่าไงมันจะกลายเป็นธาตุที่มีน้ำหนักเล็กลงเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้แบบใหญ่ไปเล็กโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงมันเกิดความร้อนขึ้นมานะฮะซึ่งความร้อนตรงเนี้ยมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าได้ผ่านปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์อนุภาคนะฮะที่เรียกว่าซีเบกเอฟเฟกต์เนาะคือการใช้ความร้อนพื้นที่หนึ่งในตัวกำเนิดไฟฟ้าเนี่ย คือร้อนมากอีกจุดหนึ่งเนี่ยเย็นมากโดยใช้ฉนวนที่มีประสิทธิภาพกั้นไว้พอความร้อนเนาะก็ตามหลักเทอร์โบไดนามิกอะร้อนมันก็ไหลไปเย็นถูกไหมมันก็เกิดไฟฟ้าขึ้นมาได้นะครับเป็นการผลิตไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับแต่ว่ามันได้แค่ไม่กี่ร้อยกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยมากๆเท่ากับหลอดไฟไม่กี่ดวงนะฮะแต่ก็โชคดีที่อย่างน้อยก็พอแบบใช้หล่อเลี้ยงยานอวกาศได้ใช่ครับคือเครื่องมือบนอวกาศนี้ประหยัดไฟขั้นสุดเลยนะจริงอะไรประหยัดไฟเบอร์10เหนือกว่าเบอร์5ก็เราถามว่ามันถูกเอาไปใช้กับอะไรบ้างจากไอเนี้ยฮะก็คือยานอวกาศระยะไกลๆก็อย่างที่บอกลำแรกคือจำไม่ได้ไพโอเนียร์อ๋อใช่ไพโอเนียร์ใช่ก็ไพโอเนียร์ก็เป็นยานแบบยุคแรกๆที่ไปสำรวจดาวเคราะห์ระยะไกลเนาะในระบบสุริยะชั้นนอกนะครับไปหันเสาร์ยูเนสเนปจูนแล้วก็หลังจากไพโอเนียร์เสร็จก็ Voyager ก็ใช้ไอ้ RTG เหมือนกันและความน่าทึ่งของมันก็คือผ่านมากี่ปีแล้วนับนิ้วคือประมาณ1976หรือ77นี่แหละก็ผ่านมาแบบเกือบ50ปียังใช้ได้อยู่นะทุกวันนี้ยังติดต่อกับยาน Voyager ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์จากพลูโตเนียมนะครับของตัว RTG นี่แหละก็ยังอยู่แล้วก็หลังจากที่ส่งยานไปไกลๆแบบยุคต่อมายุคโรเวอร์ดาวอังคารหลายตัวก็ใช้ RTG ต้องเรียกว่าตัวล่าสุดดีกว่าเพราะว่ามันก็ใช้อย่างที่ว่าดาวอังคารมันก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้าได้แต่บางทีดาวอังคารมีปัญหาเรื่องฝุ่นใช่ไหมดาวอังคารเนี่ยฝุ่นเยอะแล้วพอเกิดพายุฝุ่นทีก็ทั้งดาวใช่มันเลยมีปัญหาก็ที่สังเกตก็คือแบบถ้าใครเห็นรูป Opportunity อะไรเงี้ยฮะมันก็จะมีโซลาร์เซลล์เนาะแต่ว่าแบบอ้าวแล้วทำไม Curiosity กับ Perseverance ถึงไม่มีใช่ก็คือแบบเน้นไปเป็นพลังงานนิวเคลียร์มากกว่าใช่ครับผลิตไฟฟ้าด้วย RTG แต่ว่า RTG เนี่ยมันก็มีข้อเสียนะมันปิดไม่ได้หมายความว่าคือไปดาวอังคารเนี่ยฮะเราใช้เวลา 6-8 เดือนเนาะหมายความว่านับตั้งแต่วันส่งเนี่ยฮะสวิตช์มันเปิดตลอดเวลาครับปิดไม่ได้เลยหมายความว่าเราอาจจะสูญเสียความร้อนไปจากระหว่างการเดินทางอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วมันไม่มีทางปิดได้นะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาผ่านไปธาตุกัมมันตรังสีก็สลายตัวมากขึ้นกำลังไฟก็จะอ่อนลงเรื่อยๆใช่นะฮะก็จริงอ่ะก็เป็นสาเหตุด้วยว่าทำไมหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว1เซนติเมตรต่อวินาทีก็เพราะมันก็ประหยัดไฟเนาะคิดว่าก็น่าจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วและประเด็นที่สำคัญที่สุดของเรื่อง RTG อะฮะกับความพีคอยู่ตรงนี้คือคนที่เป็นเหมือนคนผลิตหลักและคนวิจัยหลักของ RTG ให้กับสหรัฐคือลอสอาลามอสที่โอเพนไฮเมอร์เป็นผู้อำนวยการคนแรกใช่นั่นแหละฮะก็คือแบบเหมือน RTG ที่ซัพพลายให้ NASA มันมาจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็อย่างที่บอกว่าลอสอาลามอสเป็นเหมือนห้องแลบรวมใช่ก็ทางพัฒนาให้แบบจะทำยังไงให้ RTG มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ผลิตพวกนี้ให้กับ NASA แบบ RTG ของ Voyager RTG ของ New Horizon RTG ของอีกหลายๆภารกิจจำนวนมากอะฮะมาจากลอสอาลามอสที่จริงมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะฮะยานอวกาศเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรยื่นออกมาไกลๆกับอันอื่นทั้งหมดเนี่ยอันนั้นคือนิวเคลียร์นะVoyagerก็ยื่นสไกลเลย Horizon ก็ยื่นออกมาแล้วก็โรเวอร์ก็เป็นตูดยกขึ้นมาเพราะว่ามันต้องกันรังสีที่อาจไปโดนอุปกรณ์อื่นได้เป็นข้อสังเกตนะครับก็นี่ก็น่าจะเป็น4ประเด็นคร่าวๆที่อยากเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ contribution ของ Oppenheimer กับอวกาศซึ่งน่าสนใจมากๆเราจะเห็นได้ว่าแบบแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์มันก็สัมพันธ์กับอวกาศอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็ลึกซึ้งมากกว่าที่คิดเยอะมากๆฮะทีนี้ก่อนจบอยากมาเล่าถึงเรื่องหนังอีกนิดนึงเพราะอินมากคิดว่าจะพอแบบพูดถึงเรื่องว่า Oppenheimer ในเรื่องความเป็นจริงเป็นยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วแบบมีประเด็นอะไรที่อยากเล่าเกี่ยวกับเรื่องหนังนิดนึงไหมเรื่องหนัง Oppenheimer เรารู้สึกว่าผู้กำกับ Christopher Nolan เนี่ยเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีฮะมีความเซเรียลครับพอสมควรผมว่ามันทำให้เราดำดิ่งไปในจิตใจของเขา ความรู้สึกของตัวเขามันเป็นการเล่าแบบบุคคลมุมมองบุคคลที่หนึ่งเนาะและยิ่งด้วยภาพ IMAX อย่างเงี้ยมันทำให้เราอินและเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับนิวเคลียร์มันก็ไม่ได้แบบตัดสินตัวหนังก็ไม่ได้ตัดสินนะฮะว่าโลกเราควรมีนิวเคลียร์หรือเปล่าครับเพียงแค่ตั้งคำถามว่าให้เรานำไปคิดต่อก็พูดในฐานะกีที่จริงๆเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรมานะก็ผมชอบที่แบบมันเหมือนแบบโยนแรนดอมนักวิทยาศาสตร์มาแล้วแบบปรากฏว่าเรื่องความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็มันก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างที่ผม ไม่รู้สึกว่าจะได้เห็นในภาพยนตร์ครับก็น่าจะประมาณนี้ฮะเรื่อง Oppenheimer กับการกับการสำรวจอวกาศที่ก็น่าจะกระตุกจิตกระชากใจได้บ้างสำหรับตอนนี้ผมปรับเชียร์พัฒน์อาชีวระงับโรคครับครับผมนิกชินพงษ์เลี่ยนพาณิชย์ครับขอลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space-Th